ครับวันนี้อยู่วันที่นะครับผมเตรียมนี่แบบไปไม่รอเลยเชียวไม่เชียวดูโอ้ยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับชิโนบิแล้วนะครับผมวันนี้เราจะไปหาปลากับเพื่อนอีกแล้วนะครับผมดูอุปกรณ์กับจิ้วริ้วแต่จับปลาได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการจับปลาด้วยอุปกรณ์แบบนี้จับยังไงดูกับจิ้วริ้วนะครับผมนี่เห็นไหมตะขอไหมใส่เยื่อแล้วก็อันนี้สำหรับปลาใหญ่นะครับผมแบบกิ้งเอานะครับผมอันนี้สำหรับปลาใหญ่นะครับผมเจอปลาใหญ่ก็จะยิงนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาไหมประสบความสำเร็จไหมได้ปลาเยอะไหมนี่ผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่จะได้ใช้อุปกรณ์อันนี้มันเป็นก้านของล่มนะครับผมจริงเขาเอามาดัดแปลงเป็นนี่แบบที่ล่าเหยื่อนะครับผมล่าปลาสองข้างเลยเห็นไหมลุยกันมาถึงแล้วนะครับผมดูวิวข้างหลังสวยมากดูโอ้สวยมากแล้วก็ดูเด็กแก๊งเรากะแบบจะเอาปลาไม่เหลือน้ำห้วยโอ้โหดูนี่อุปกรณ์พร้อมเดี๋ยวลุยกันเบอร์ชื่อดังในตำนานครับผมมาซูซาเนี่ยมายูทูบเบอร์ทำนั่นเลยดูกะจะเอาปลาให้ตายสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแววชื่อนะครับครับผมแล้วก็จูซานะครับใช่ครับผมวันนี้เราก็จะแม่น้ำนู่นที่เราจะไปดำแข่งปลากันแม่น้ำเลยครับไม่ใช่เราจะไปหาปลากระปิดดูบรรยากาศฟินมากเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศดูไล่นะแล้วก็ติดแม่น้ำเนี่ยมันเหมาะสำหรับโฮมสเตย์หรือคนที่มาเที่ยวมากเลยนะครับผมมาเที่ยวได้มากางเต็นท์ได้มาหาปลาได้นะครับแถวนี้อยู่ที่แม่น้ำแม่จวางข้างๆเลยสะพานนิดหน่อยแล้วก็เลี้ยวลงมาเลี้ยวซ้ายก็ถึงนะครับดูฟินฟินวิถีชาวบ้านธรรมดาในกระต๊อบดูโอ้ฟินมากสวยมากดูวิถีชีวิตชนบทก็ประมาณนี้นะครับดูให้อาหารกายดูวัวดูวัววัวโอ้วิถีชีวิตชนบทฟินมากอากาศดีโอ้แม่น้ำใสมากโอ้โหเหมาะสำหรับการดำปลามากโอ้ดูแม่น้ำโคตรสายโอ้โหดูวิถีชีวิตบนดอยนะครับนี่ก็คือวิธีการต้มเหล้านะครับผมนี่แบบนี้มันก็จะหย่อนลงไปแบบนี้นี่ตรงนี้แล้วก็จะเอาถังไว้ตรงนี้แล้วก็จะหย่อนแล้วก็เป็นเหล้านะครับผมบรรยากาศดีมากโอ้เพื่อนนี่แบบไปไม่รอเลยลุยบรรยากาศแบบใครมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับผมแล้วก็มาจับปลาหาปลาได้มานอนกับต๊อกกันเต็นก็ได้ฟินสุดๆเลยเมื่อกี้คุยกับลุงเขาบอกว่าให้เปิดโฮมสเตย์เขาบอกโฮมสเตย์คืออะไร ผมก็บอกว่าอ๋อเป็นเหมือนที่พักอะไรประมาณนั้นอ๋อบอกว่าอนาคตอาจจะทำนะถ้ามีงบอะไรประมาณนี้ลุยกันนี่ก็จะเป็นพิธีเลี้ยงเจ้าที่นะครับผมนี่ของบนดอยเวลาทำไร่ทำนาก็จะเป็นพิธีกรรมเลี้ยงเจ้าที่นะครับผมก็ประมาณนี้ลักษณะดูดีครับนะเดี๋ยวก็ระมัดด้วยมีหนามเยอะมากเลยดูโอ้โหข้ามแม่น้ำแล้วนะครับลุยลุยโอ้โห
ำแรงมากคนเดินระมัดระวังนะครับว่าน้ำเชี่ยวแรงมากคนอื่นไปได้เราก็ไปได้ที่ไหนเล่าตรงตานี่แรงมากเลยต้องค่อยๆเดินนะครับแค่นี้เอาพี่ไม่อยู่หรอน้องลุยแล้วลุยเอาหน่อยตามลงไปแล้วเอาลุยเฮ้ยสายลุยเฮ้ยน้ำน้ำก็เชี่ยวคิ้วก็อยากทายได้แล้วเดบอได้แล้วเดบอเอาละครับปลาตัวเดียวดำกัน4-5คนน้ำเชี่ยวแรงมากใจเย็นโอ้โหดูครับเลยกันต่อไปดิเลยครับช็อตเด็กเย็นนี้โอ้โหน้ำเชี่ยวมากดู
น้ำเชี่ยวไม่เชี่ยวดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นๆสุดยอดสุดยอดเป็นแหล่งของพูดเหรอเติมเยื่อครับเติมเยื่อผ่านด้วยมันแต่เล็กกว่าเยี่ยนเล็กกว่าดีไหมใหญ่มากตัวใหญ่มากโอ้โหดูดิเกือบเข้าแขนเลยอ่ะใช่โอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโอเคนะนี่ดีจังพูดก่อนครับอ
เป็นในคอของที่กันเลยนะฝนก็ตกใส่ใหญ่ทุกคนโอ้โหดูมาเอออะไรอ่ะเป็นร้อยโอ้ยโอ้โหดูตัวใหญ่มากปากกระทิงโอ้โหลองวานนะครับโอ้โหครั้งแรกที่จับได้ว้าวโอ้โหแบบใหญ่มากทุกคนโอ้โหดูวันนี้อันเนี้ยเกือบโลเลยนะได้หนึ่งหม้อเลยโอ้ยเว้ยมันติดเตี้ยคุณซ่าชี้แจงเนาะโอเคครั้งแรกนี่ใหญ่ไหมใหญ่โอ้โหเออสายยันย่ายระวังนะโอเคนะครับเราก็หาปลากันเสร็จเรียบร้อยนี่ก็ตอนนี้ก็จะกลับบ้านละได้ปลากันก็เยอะนิดหน่อยไม่เยอะมากก็คนละ 3-4 ตัวโอเคคลิปของผมก็ไม่มีอะไรมากก็จะเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับเดี๋ยวผมจะพามาเที่ยวบรรยากาศแบบนี้กับเพื่อนหาปลาแบบนี้อีกนะครับผมฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย